ุ่มค่ะพูดถึง IG ล่าสุดเห็นยาวเหยียดอีกแล้วพี่นักสนใจเราค่ะมันยังไงยังไงไม่หรอกค่ะคือเนื่องจากว่าต้องเข้าใจก่อนว่าคณะจัดงานเนี่ยก็อาจจะเป็นโอเคช่องเดิมก็จริงแต่คณะทำงานเนี่ยก็เปลี่ยนกันไปบ้างอะไรบ้างใช่ไหมคะแล้วก็คอนเซ็ปต์แต่ละปีของการประกวดนางงามก็เปลี่ยนไปทุกปีทุกปีจะมีปัญหาจิ๊บจิ๊บจ่อยๆเล็กๆน้อยๆนั่นแหละดังนั้นบางทีการติติงหรือว่าการถามถึงอะไรบางอย่างเนี่ยมันก็เพื่อปีหน้าถ้าเกิดจะทำแบบนี้อีกก็ควรจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่เคยอยากจะมีปัญหาหรอกค่ะเพราะเวทีนี้เนี่ยเป็นเวทีที่ให้กำเนิดบุ๋มนะคะแต่เพียงแต่ว่าพี่ๆน้องๆทุกๆคนพอเจอหน้าบุ๋มในช่วงเวลางานปุ๊บทุกคนก็บุ๋มมันเกิดอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นพี่บุ๋มมันเกิดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คือทุกคนก็มาขอความให้บุ๋มเป็นขาลุยอ่ะจะเรียกว่านางงามขาลุยก็ได้ก็คือทุกคนก็จะมาแจ้งบอกว่าไม่มีข้าวเลยอย่างเงี้ยคือแล้วผมบอกว่าเอามากันตั้งแต่กี่โมงอะพี่คือเขานัดซ้อมขึ้นเวทีบ่ายสองแล้วก็เรียกเรามาตั้งแต่บ่ายโมงบางคนมาจากต่างจังหวัดอย่างที่ทราบกันก็เดินอยู่บนเวทีเปิดช่วงเปิด2 นาทีครึ่งหมายถึงรวม8คนนะคะน้อยไปไหมอ่ะสำหรับการคำบอกว่าตำนาน80ปีคุณเอาชื่อพวกเรามาทำอย่างเงี้ยคุณเอาพวกเรามาทำงานอย่างนี้ซึ่งพวกเราก็เต็มใจอยู่แล้วเราถือว่าเวทีนี้คือเวทีที่ให้กำเนิดอย่างที่บอกแต่เพียงแต่ว่าให้เกียรติกันและกันไงใช่ไหมคะแต่ข้าวเครื่องก็ไม่มีให้เนี่ยผมถามว่าเฮ้ยจริงเหรอไม่มีข้าวให้เลยเหรอเขาบอกไม่มีคือข้าวของทีมงานก็เอาไปกินไงแต่ในส่วนของนางงามไม่มีไงเขาอาจจะกลัวนางงามพุงป่องมั้งคือเราก็มองในแง่ดีบอกว่ากลัวนางงามพุงป่องหรือเปล่าพี่แต่เขาบอกว่าน้ำขวดแรกเพิ่งได้กินตอน6 โมงเย็นหลังจากลงไปแล้วค่ะมันมีฟีดแบ็กจากทางผู้จัดงานมาอะไรมาถึงเรายังไงบ้างไหมคะเงียบหมดเงียบหมดไม่มีใครรับว่าเป็นผู้จัดงานไม่มีใครรับเลยบอกว่าทีมนั้นดูแลทีมนี้ดูแลคือโบยกันไปโบยกันมาจนเราต้องขึ้นไอจีว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้นว่าทำไมไม่ดูแลพี่ๆของเราคือตัวบุ๋มเองอะบุ๋มเปิดห้องต่างหากเข้าใจนะคะคือบุ๋มเองเปิดห้องต่างหากบุ๋มเลยไม่ได้ไปอยู่หลังเวทีกับพวกเขาก็เลยไม่ทราบว่าหลังเวทีตอนนั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเพียงแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นห่วงก็คือว่าอยากให้ดูแลกันดีๆนิดนึงเพราะว่าไม่บุ๋มก็เชื่อว่าการทำงานของนางโสไทยเราเป็นตำนานค่ะในเมื่อเราไม่ได้ไปประกวดที่ต่างประเทศอย่างน้อยคำว่าตำนานนี่คือสิ่งที่ทำให้เวทีนางโสไทยแตกต่างจากเวทีอื่นดังนั้นดูแลกันนิดนึงการที่ออกมาพูดมันจะเป็นปัญหาไหมเพราะอย่างที่บอกพี่ถุกก็เกิดมาจากเวทีนี้เลยปัญหาอะไรล่ะอะไรคือปัญหาแบบว่าดิสเครดิตไม่ดีเลย discredit มันก็มีทุกปีอยู่แล้วป่ะทุกปีก็จะมีปัญหากันอยู่แล้วป่ะว่านางงามคนนั้นเหมาะสมไหมนางงามคนนี้เหมาะสมไหมอันนั้นเป็นเรื่องที่กรรมการแล้วก็ผู้จัดงานต้องไปเคลียร์กันเอาเองแต่เราในฐานะผู้ร่วมงานและคิดว่าน่าจะเป็นส่วนสำคัญของงานด้วยนะคะเพราะใช้คำว่าตำนาน80ปีคุณก็ต้องดูแลกันนิดนึงอย่างน้อยข้าวสักจานไหมอ่ะไอ้เรื่องนี้ควรจะบ่นได้มั้งคะคือบุ๋มก็คงไม่ได้ไป discredit เวทีขนาดทำให้เวทีล่มสลายเพราะยังไงใครมาทำลายเวทีนางโสไทยบุ๋มก็สู้แหลกเหมือนกันคุยกันอย่างนี้นะบุ๋มก็สู้แหลกโดยที่ผ่านมาเนี่ยใครพยายามใช้คำว่านางงามซึ่งนางงามบางเวทีมันก็ไม่ใช่ไงแล้วมาประกวดแล้วก็ทำให้คำว่านางงามเสียชื่อบุ๋มก็สู้ใช่ไหมนะคะในส่วนที่ผ่านมาดังนั้นทุกๆปีที่เขาเรียกบุ๋มไปงานคุณสังเกตดูบุ๋มไปทุกปีนะไม่ว่าจะให้บุ๋มอยู่ในจุดไหนหน้าเวทีหลังเวทีข้างเวทีอีฉันก็อยู่ให้จะให้เกียรติไม่ให้เกียรติก็ช่างแต่อย่างน้อยควรดูแลคนอื่นให้ดีจริงก่อนหน้านี้มันมีการดีลอะไรมารายละเอียดงานอะไรไหมคะที่มาที่เรียนไหมคะว่าเราจะดูเป็นผู้หญิงที่เหวี่ยงเพราะไอ้อะไรก็จะแบบขึ้นไอจีเหวี่ยงกับใครล่ะพี่เหวี่ยงในไอจีพี่นะคุณมาอ่านกันเอาเองนะพี่เหวี่ยงคือการเหวี่ยงคือพี่เดินเป็นต่อหน้าคุณแล้วพี่ยืนด่านี่แกทำตัวไม่ดีนั่นคือเหวี่ยงเคลียร์กันดีๆนะคะใช้ศัพท์กันดีๆนะคือนักข่าวจะบอกว่าพี่เหวี่ยงพี่วีนพี่เขียนในระบายมันเหมือนไดอารี่ของพี่ถูกไหมคะแต่เพียงแต่ว่าพวกพี่ก็ไม่รู้ว่าคนไหนเป็นคนรับผิดชอบงานแต่พี่ก็ต้องพูดเพราะว่าพี่อยากให้ปีหน้ามันต้องทำให้ดีขึ้นทุกๆปีเราการทำงานของคนมีคุณภาพอะค่ะถ้าเรายอมรับว่าเราคือคนทำงานเหมือนกันคุณต้องรับคำติชมได้ใช่ไหมคะในเมื่อทำผิดก็ขอโทษกันไปคือจะโกรธบุ๋มก็โกรธได้แต่ช่วยโทรไปขอโทษพี่ๆเขาด้วยว่าปีหน้าและสัญญากับเขาหน่อยว่าปีหน้าจะดูแลพวกเขาดีกว่านี้หลังจากนี้จะมีเสนออะไรถึงเขาประกวดไหมคะขั้นตอนต่อไปที่มีเสนอที่ผ่านมาบุ๋มเสนอในเรื่องของคือเขาขอให้บุ๋มไปช่วยเทรนนิ่งน้องๆนะทุกปีคือตั้งแต่ปีก่อนเนี่ยบุ๋ม24คนบุ๋มเทรนนิ่งหมดเลยนะคะในเรื่องของการตอบคำถามแล้วก็มีการเข้าห้องเหมือนกับเคลียร์ส่วนตัวแต่ละคนประมาณ3 นาที 4 นาทีด้วยซึ่งบุ๋มทำให้ขนาดนี้
แต่อย่างน้อยบุ๋มขอพูดบ้างในฐานะที่บุ๋มก็เป็นหนึ่งในนางสาวไทยเนาะที่ไปร่วมงานทุกๆปีเนาะเราเห็นการทำงานทุกปีค่ะว่ามีปัญหาอะไรบ้างแต่ปีนี้บุ๋มว่ามันเกินไปนิดนึงเรื่องที่ไม่มีข้าวให้กินจริงๆแล้วมันมีอีกหลายเรื่องมากกว่านั้นซึ่งอยากจะคุยเคลียร์เป็นการส่วนตัวมากกว่าแต่เคลียร์เรื่องข้าวอย่างเดียวก็พอแล้วพี่บุ๋มบอกว่าการที่เราโพสต์ข้อความอะไรอย่างนี้ต่อไปจะไม่ค่อยมีคนอยากจ้างเราไหมพี่หรือว่าใครจะกล้าไปจ้างอ่ะถ้าเราทำงานดีพี่มีปัญหากับใครตรงไหนณตอนนี้ยังไม่รู้เลยคู่กรณีพี่เป็นใครถูกไหมคะมันแค่เป็นประเด็นแต่ยังไม่รู้เลยคู่กรณีพี่เป็นใครใครรับก็รับไปแต่อย่างน้อยก็เป็นการบอกกล่าวกันว่าอย่างน้อยข้าวต้องมีให้กินอันนี้คือความต้องการหลักๆคืออยากจะให้เขาออกมาขอโทษทุกรุ่นพี่ใช่ไหมขอโทษรุ่นพี่เขาสักนิดนึงว่าดูแลไม่ดีนะก็คือยอมรับผิดกันไปคำว่าขอโทษอ่ะแต่อย่าขอโทษจนติดเป็นนิสัยจนไม่พัฒนาตัวเองนี่คือสิ่งที่เรารักไงเพราะเรารักเวทีนี้มากเรารักอยากจะเห็นรุ่นพี่มาร่วมงานกันเยอะๆนี่เริ่มน้อยลงทุกปีอ่ะเราก็อยากเห็นตำนานนี้ยังอยู่ต่อไปดังนั้นขอร้องเถอะค่ะดูแลพวกเขาหน่อยค่ะ